สวัสดีครับเข้าสวนมาเจอนี่ครับเพื่อนๆเราก็แปลกใจเหมือนกันนะครับเอ๊มันคืออะไรนะครับนี่คือต้นพริกไทยของเราบ้านพันไม้พอเพียงนะครับเราปล่อยลูกไว้อย่างนี้เพื่อนๆพอลูกสุกลูกแก่ปรากฏว่าเราไม่ได้เก็บเลยครับนกเอาไปกินหมดฮะปกติเราห่อนี่คือกันอะไรนะครับแมลงวันแมลงวันทองใช่ไหมฮะแต่นี่คือกันนกครับนวัตกรรมคุณย่าบ้านพันไม้พอเพียงนะครับห่อพริกไทยกันนกครับผมสวัสดีครับนี่แก่แล้วนี่ให้ยอนมีลูกแก่แล้วนี่พริกไทยแก่แล้วครับนี่เก็บออกมาแต่เขาก็จะไม่แก่ทั้งพวงนะแต่ที่เกษตรกรส่วนใหญ่เขาก็น่าจะถ้าอันไหนแก่เขาก็น่าจะยกเลยนะครับนี่ฮะแก่ทยอยแก่แล้วก็จะเป็นช่วงที่แย่งกับนกนะครับนกก็จะมารุมกินแล้วล่ะ